อกันมาแล้ว1ครั้งครับทางด้านของสิงห์ดำเกียรติหมู่9เจอกับทางด้านของยอดวิชาพอบุญสิทธิ์เจอกันครั้งนี้นะครับยอดวิชาพอบุญสิทธิ์ต่อน้ำหนักให้กับสิงห์ดำ2ปอนด์ครับยอดวิชา133สิงห์ดำ135ต้องต่อแล้วนะครับยอดวิชาครับหนุ่มกว่าสดกว่าครับอายุ17สิงห์ดำนี่ร่วม30แล้วครับออกแข้งขวาครับสิงห์ดำปล่อยตัวมายก3ครับราคาเสมอแดงนะครับสิงห์ดำนี่เองก็ทำได้เยอะนะครับแต่ว่ายอดวิชาต้องยอมรับว่าตอนนี้ครับไม่ได้มีอาวุธอย่างเดียวแล้วนะครับหน้าเสือแข็งโป้งด้วยครับได้รับการยอมรับล้มไปครับนี่ครับมวยหูเล็กสมสกุลเตรียมปากกากระดาษจดด้วยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าโทรไปหาผมขออนุญาตเป็นโทรช่วงบ่ายๆแล้วกันนะครับโทรหาบอกว่ามวยหูเล็กสมสกุลเบอร์อะไรก็เบอร์นี้ครับ0804474151ตีสุวรรณเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับโดยแล้วก็หมูตู้ชาตรีพระประแดงก็จะขึ้นให้เช่นเดียวกันเอาละครับแทงเข่ากันครับแทงกันเข้าไปครับแทงเข่าขวาครับแล้วก็ยอดวิชาตีซ้ายครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีณรงค์รวมจิตสับต่อขวาแทงเข่าขวาครับตีเข่าขวามาครับสิงห์ดำตีขวาครับยอดมวยปี45นะครับกับยอดมวยปี55ได้ครองรวบนะครับทางด้านของยอดวิชาครับ10ปีครับนี่แหละครับคือยอดมวยทั้งคู่ครับโอ้โหแม่จังหวะจะดึงตัวนะครับยอดวิชาเจอสิงห์ดำแทงซ้ายเจ้าซุปเปอร์เล็กครับซุปเปอร์เล็กบอสำหรับไทยตะโกนเชียร์ครับแทงเข่าขวาครับยอดวิชาพยายามจะเตะตัดล่างแทงเข่าขวาครับสิงห์ดำยอดวิชารัดครับรัดแทงเข่าซ้ายครับสิงห์ดำตีซ้ายยอดวิชาไล่ขาครับอ้าวไล่ไม่อยู่ก็พยายามจะดึงตัวกรรมการแยกออกมาซุปเปอร์เล็กบอลสัมภาระไทยนี่จริงๆแล้วต้องเจอกับเพชรอู่ทองเอาขวัญเมืองนะครับแต่ว่าเพชรอู่ทองทำน้ำหนักไม่ได้ครับมวยคู่นี้ก็เลยต้องยกทิ้งไปแล้วก็ลดราคาลงมานะครับวันนี้อ้าวตีเขาซ้ายเขาขวาครับสิงห์ดำยอดวิชาตีสิงห์ดำโต้ครับยอดวิชาตีสิงห์ดำโต้ครับสิงห์ดำตีเขาซ้ายจับได้เปรียบครับสิงห์ดำครับหมุนออกมาตีเขาซ้ายครับสิงห์ดำตีซ้ายอีกหนึ่งดอกครับตามเสียงเฮครับยอดวิชาตีขวาครับตะโกนชี้แล้วครับเชือกครับกรรมการดึงออกมาครับแข้งขวาครับสิงห์ดำออกแข้งแล้วพับเก็บไว้ให้ยอดวิชาตีลำบากโอ้แต่ยอดวิชาก็ยังตีได้ครับอาศัยความยาวครับออกแข้งขวาครั้งหนึ่งครับสิงห์ดำต่างคนต่างก็มีบ้างแหละครับแหมก็มวยเข่าแหละครับมันต้องพิงเชือกไอ้ขันจะตีกันกลางเวทีก็ใจไม่ถึงทั้งคู่ครับแซวเล่นนะจริงๆแล้วมวยระดับยอดมวยนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับเอาปล่อยตัวมายก4ครับยก4แดงได้เปรียบ54ครับเอาตีเข่าซ้ายครับยอดวิชาหมดหรือเปล่าครับเพราะว่ายอดวิชาลดน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อช่วงเช้าเขาบอกลดปอนด์เดียวนี่โอ้โหขออภัยฮะลดขีดเดียวนี่ลดอยู่หลายครั้งเหมือนกันแถมวันนี้มาต่อน้ำหนักด้วยครับเดินเข้าหาครับเจ้ากอล์ฟชื่อเล่นของยอดวิชานะครับส่วนเขียวเนี่ยชื่อเล่นของสิงห์ดำครับแต่จริงๆแล้วไม่บอกก็รู้เอ้าจะเสียหลักครับอ้าวจะตกเวทีทั้งคู่ด้วยวินาทีทองครับทางด้านของยอดวิชาสิงห์ดำแข้งขวาครับแทงเข่าซ้ายยอดวิชาลุยหนักแล้วครับยกนี้โอเหลี่ยมนี้มองไม่เห็นครับใครตีใครครับตีเข่าขวาครับสิงห์ดำยอดวิชาสกรูถอยหลังแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับแม่แกถอยหลังแล้วก็เสียบนี่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาแข้งขวาครับสองแข้งแทงเข่าซ้ายครับยอดวิชารัดคอครับรัดคอพาที่มาทัวที่หน้าบ้านครับมุมแดงครับสิงห์ดำตีขวาครับปู่เสียงเฮดังครับมวยรองนี่ตีเข่าซ้ายครับยอดวิชาเนี่ยครับรัดลงมากดคอลงมาครับกระทุ้งด้วยซ้ายครับทางด้านของสิงห์ดำก็ตีขวาโต้ครับไออ่อนเนื้ออ่อนนมครับแข้งขวาครับสิงห์ดำได้แข้งหนึ่งยอดวิชาถึงตัวรัดสกรูถอยหลังแล้วก็ตีเข่าขวาอ้าวพลิกมาตีเข่าซ้ายครับสิงห์ดำตีโต้ครับตีขวาครับ
้าวแทงเข่าซ้ายครับทางด้านของยอดวิชาสิงห์ดำไปขวาครับอย่าหมดเชียวครับถ้าเกิดหมดนี่ก็คือจบข่าวครับอ้าวพยายามจะเตะขวาล่างครับแทงเข่าขวาครับยอดวิชาอ้าวพาเข้าเชือกพาเข้าเชือกกับแทงเข่าซ้ายสิงห์ดำก็ตีเข่าซ้ายพี่เขียวยังไงครับพลิกมาโอ้โหแทงซ้ายครับยอดวิชาโอ้จังหวะพลิกดอกนี้สวยครับสิงห์ดำแทงเข่าขวาแหมก็ไม่ใช่ขี้เหร่ครับสิงห์ดำอ้าวดึงตัวลงมารัดคอตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายขณะสิงห์ดำก็ตีซ้ายเหมือนกันครับพลิกมาตีเข่าขวาครับสิงห์ดำยอดวิชาอุ้ยเด้งตีขวาครับสิงห์ดำตีซ้ายครับดูคุณสมบัติคนที่เป็นยอดมวยนะครับทั้งคู่มีคุณสมบัติครบเลยนะครับยอดมวยต่างพศครับห่างกัน10ปีอ้าวเดินเข้าหาอีกแข้งขวาครับสิงห์ดำขวาแล้วพับเก็บอ้าวขวางครับยอดวิชาแล้วก็รัดคอตีเข่าขวากรรมการแยกออกมาแทงเข่าขวาครับยอดวิชาศัตรูถอยหลังแล้วตีเข่าซ้ายสิงห์ดำยัดขวามาพลิกมาแทงซ้ายครับโอ้โหแล้วมีสับอีกต่างหากครับดูครับขอเช็คเรตติ้งหน่อยไปเช็คเรตติ้งหน้าบ้านของสิงห์ดำเลย40ช่วงตัวครับอยู่ที่ยอดวิชาพอบุญสิทธิ์ลูกหลานจากจังหวัดนครราชสีมาครับส่วนสิงห์ดำนี่ลูกหลานจากบุรีรัมย์นะครับสับศอกถีบครับหมัดเสียเปรียบเยอะแล้วนะครับสิงห์ดำเนี่ยครับพอในปุ๊บเจอความแข็งแรงแข็งแกร่งของมวยรุ่นน้องครับต่อน้ำหนัก2ปอนด์แต่ไม่ต่อรูปร่างครับยอดวิชาถีบซ้ายครับเตะข้อมไปอตีข่าวแล้วก็ยัดข่าวซ้ายยัดข่าวซ้ายยัดข่าวขวาครับจบข่าวครับดูแกทำหน้าทำตาครับโอ้ไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้ไหลเป็นน้ำแล้วครับเรื่องของราคาต่อรองบนล็อกไม่มีปัญหาครับรุ่นนี้ก็เนี่ยครับก็ขอโทษขอโพยมวยรุ่นพี่ครับมวยสายศึกของเพชรสุภาพันธ์นะครับยอดวิชากรรมการนรงรวมจิตครับรวบรวมคะแนนครับแล้วก็ชูมือไปที่ทางด้านของสิงห์ดำเกียรติหมู่9ท่ามกลางเสียงกรี๊ดของสาวๆนะครับไม่มีใครเหยียบเท้านะครับแล้วก็เสียงกรี๊ดนี้ไม่ใช่ว่ากรี๊ดเพราะว่าเจนนี่เทียนโพสิวันมาแถลงข่าววันนี้นะครับไม่เกี่ยวกันคุณพลสอรุ่งทิพย์ครับมากราบครับกราบรอบทิพย์ครับดูรักกันดีรักกันจังครับนี่ถ้าเกิดชนะก็รักกันดีแบบนี้ครับถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาไม่ตัวไกลตัวมา